มาดูความเคลื่อนไหวกรณีน้ำท่วมกันหน่อยนะฮะหลายพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับส่งข้อความมาบอกเราหน่อยนะครับเพราะว่าที่พะเยาเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านกว่า50หลังคาเรือนได้รับผลกระทบแบบนี้นะฮะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้การสัญจรก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากทีเดียวชาวบ้านต้องขับรถลุยน้ำออกมาจากชุมชนแม่ต๋ำสายในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า50หลังคาเรือนระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ20เซนติเมตรครับโดยมวลน้ำดังกล่าวได้รับมาจากพื้นที่ตำบลแม่กาและตำบลแม่นาเรือที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะไหลลงสู่กว้านพะเยาคาดว่าถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับระดับน้ำก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะขณะที่ปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลแม่กาแม่นาเรือบ้านต๋ำตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนี่ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับจากภาคเหนือผมไปต่อที่ภาคอีสานกันหน่อยครับที่อุบลราชธานีครับแม่น้ำมูลตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม2ชุมชนก็คือชุมชนวังแดงและชุมชนเบนจมะ1เทศบาลนครอุบลราชธานีครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องย้ายเข้าไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวบางคนนี่ฮะต้องขนของหนีน้ำขึ้นที่สูงกันชาวบ้านบอกกับเรานะครับว่าแม่น้ำมูลเนี่ยเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันละ 20-30 เซนติเมตรทำให้บ้านชั้นเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วฮะไม่มีชั้น2ให้หนีต้องหนีออกมาเลยครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้ำเนี่ยมันจะสูงไปถึงเท่าไหร่เพราะมีบทเรียนจากปี65ที่ได้รับแจ้งว่าน้ำท่วมไม่สูงมากนักหรอกแต่ปรากฏอ้าวปี65หนักกว่าปี62อีกมิดหลังคาบ้านอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมเรายังจำได้นะฮะโครงการวันสร้างสุขของเราเนี่ยก็ยังไปช่วยเหลือที่อุบลอยู่เลยใช่ค่ะรอบนี้ชาวบ้านเลยบอกไม่ประมาทขนออกมาก่อนดีกว่าค่ะนะนอกจากนี้ยังต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาเต็นท์มาตั้งเพิ่มอีกได้ไหมค่ะเพราะตอนนี้ไม่พอแล้วฮะคือเขาขนของมาด้วยไงเขาไม่ได้มาแต่ตัวเนี่ยเห็นไหมเขาขนของมาด้วยเพราะฉะนั้นขอเต็นท์เพิ่มได้ไหมนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนะฮะมากางเต็นท์เพิ่มแบบนี้สำหรับแม่น้ำมูลวันนี้ครับมีระดับน้ำเพิ่มสูงจากเมื่อวาน34เซนห่างจากจุดเตือนภัยเหลือแค่10เมตรเท่านั้นนะครับส่วนที่นครราชสีมาครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนี่คุณผู้ชมนี่คือทางลอดรถไฟบ้านดอนขุนสนิทนะฮะที่บัวใหญ่นครราชสีมาครับคือเกิดน้ำท่วมทางลอดจนเกือบมิดช่องอุโมงค์นะฮะค่ะประกอบกับเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีขโมยเข้ามาลักลอบตัดสายไฟบริเวณอุโมงค์ทางลอดทำให้เครื่องสูบน้ำใช้การไม่ได้อีกโอ้โหเจ้ากรรมจริงๆค่ะทางลอดเป็นอย่างนี้ชาวบ้านก็ใช้สัญจรไม่ได้นะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งมาแก้ปัญหาหน่อยอยากให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถสัญจรผ่านทางนี้ได้ตอนนี้มันไปไม่ได้ฮะคือน้ำท่วมทางลอดไม่พอเครื่องสูบน้ำใช้ไม่ได้เพราะว่ามีคนเนี่ยมาตัดสายไฟโอ้โหนี่ขนาดตั้งป้ายนะค่ะไม่มีใครกลัวป้ายฮะตอนนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่าอ่ะมาช่วยเหลือหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ลำบากจริงๆใช้ไม่ได้ครับเนี่ยดูซิทางลอดกลายเป็นแบบนี้นะแล้วก็วันนี้ยังมีฝนทั่วไทยโดยเฉพาะทางเหนืออีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะยังไงระมัดระวังอันตรายกันด้วยค่ะครับ